เรื่องนี้เป็นไงครับอิงกับสลองเลย่าโอ้โหอันนี้คือเป็นแคปเป็นการสลองหรือเป็นซองปีบครับก็เรื่องนี้นะคะคือมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมันคือรักสามเศร้ามันคือรักสามเศร้าที่ข้ามภพข้ามชาติค่ะเหมือนแบบว่ามันไม่จบไม่สิ้นมันแค้นมันโกรธมาถึงชาติปัจจุบันค่ะตั้งแต่ชาติที่แล้วซึ่งก็จะมีมีย่ามีเจมมีพี่ฝ้ายมีพี่ป๊อปแล้วก็แสดงอีกหลายๆท่านมากๆเลยค่ะเซตติ้งอยู่ที่เหนือแล้วเรื่องมีย่าย่าได้มีโอกาสเล่นทั้งร้ายค่ะก็เป็นฝาแฝดค่ะเป็นฝาดีฝาร้ายใช่ย่าไม่ครับคนมาเล่นทั้งร้ายก็โหยากมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบตอนที่อยู่ในกองเป็นไบโพล่าค่ะก็แต่ว่าสนุกมันท้าทายดีค่ะหนูว่านักแสดงทุกคนนะคะเขาอยากได้มีโอกาสแบบนี้ที่ได้ลองทำอะไรที่แบบแปลกไปจากทุกๆอย่างที่เคยทำมาก่อนเจมส์นะคะครับเป็นยักษ์แรกไหมก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับทั้งพี่แหม่มกับย่าแบบเป็นทางการด้วยครับแล้วก็บอกเลยครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมรู้สึกดีมากเพราะว่าบทหมอซับเนี่ยครับถึงจะเป็นคนจีนแต่เป็นคนจีนในยุครอ7แล้วเราก็ต้องเล่นเป็นหมอในยุคปัจจุบันด้วยแล้วคาแรคเตอร์2ท่านที่ว่าเนี่ยคือหมอซับกับหมอธินกิจเขาเป็นคนคนเดียวกันกับชาติมาเกิดก็จริงแต่ว่าเขามีบุคลิกที่ไม่เหมือนกันเลยครับคือมีสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาจะไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกให้ออกแยกให้ชัดเจนแล้วก็อย่างที่บอกครับเวลาการถ่ายทํามันก็จะมีอะไรที่เราจะต้องทําการบ้านมาเยอะพอสมควรครับผมบวกกับสิ่งที่พี่สารต้องการในหลายๆซีนซึ่งเป็นสิ่งดีๆแล้วเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราดีใจมากที่ได้มาร่วมงานกับละครเรื่องนี้ครับผมสนุกพี่สารกับพี่แหม่มมาเป็นยาย่ากับเจนเป็นยังไงบ้างคะเราเลือกเองก็ถ้าถามพี่คืออันนี้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครั้งแรกหมดก็คือครั้งแรกของพี่ย่าที่จะแบบพลิกบทบาทนะคะแล้วก็พี่เจมส์ก็เป็นการที่เราร่วมทำงานกันครั้งแรกใช่ใช่ครั้งแรกเพราะจริงเจอน้องมานานแล้วแต่ขอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังเลยคือพี่ย่าก็ตั้งใจทำงานมากแล้วก็การพลิกบทของพี่ย่านี่แบบว่าโอ้โหองค์ลงเต็มมากค่ะคุณแม่มาเองคิดว่าน้องอาจจะพลิกไม่เป็นนางเอกแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาเล่นตัวร้ายน้องก็เล่นสุดขีดเหมือนกันสำหรับพี่เจมส์ตอนแรกเนี่ยก็ยังแบบว่าไม่เคยทำงานด้วยแต่ขอบอกเลยว่าวันที่พี่เจมส์ถ่ายวันที่แต่งชุดจีนนะคะแล้วก็อยู่ในเซตที่เป็นชุมชนจีนพี่ว่าเขาคือหมอซับไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นคือไม่ต้องเล่นเจมมาเป็นหมอซับได้เลยเป็นคงจริงเลยแล้วก็สำหรับพี่สันก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกเหมือนกันทั้งสองเราสองคนก็แบบว่าพยายามที่จะแบบคุยแล้วก็สนองความต้องการของพี่สันให้ได้อย่างที่พี่สันต้องการนะคะแล้วก็ขอบคุณมากแล้วก็แบบว่าแค่10กว่าคิวที่ทำงานมาพี่สันเริ่มหัวงอกแล้วค่ะตอนนี้พี่แม่สนใจกับบทประพันธ์อันนี้ยังไงพี่เวลาพี่อ่านบทประพันธ์พี่จะเอาความรู้สึกตัวเองเป็นหลักนะว่าพี่อ่านแล้วพี่ไม่โยนทิ้งคือพี่อ่านแล้วพี่บอกเฮ้ยมันสนุกมากเลยอ่ะแล้วแบบพอปิดจบอะไรอ่ะตอนนึงอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบรีบเล่าให้คนฟังเฮ้ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วพี่ก็อ่านต่อปิดแล้วพี่ก็มาเล่าก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มันสนุกมากแล้วก็เข้มข้นแล้วก็แบบว่ามันจริงๆในหนังสือมันช็อกมากเลยค่ะแต่ว่าก็พยายามกำลังหาวิธีว่าเวลาที่เราเล่าเป็นละครเนี่ยเราจะสามารถทำให้ได้เท่ากับหนังสือไหมจริงๆแล้วเรื่องนี้มีแฟนๆของคนอ่านเราด้วยเยอะมากใช่ไหมคะเรามีความเกรงเป็นกังวลจุดไหนไหมก็แค่อยากฝากว่าภาพในสมองตอนอ่านมันอาจจะสวยงามมากแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อย่าคาดหวังเนาะแต่ว่าก็ตั้งใจทำทุกคนแหละอย่างพี่สันครับก็สนุกมากครับก็ไม่เคยเจอกันเนาะเลยก็ตอนแรกๆก็กังวลเหมือนกันครับว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เราคุยกันเกือบปีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอกันแล้วก็แบบทุกคนก็มืออาชีพครับทุกคนก็พร้อมที่ทำกันบ้านมาอย่างดีแล้วก็พร้อมที่จะเป็นตัวละครนั้นนี้นี้นั้นซึ่งก็ยากสำหรับทุกคนนะครับสำหรับนักแสดงทุกคนในเรื่องนึงที่ต้องรับบทเป็นหลายๆตัวมันก็ยากอยู่แล้วอ่ะทั้งจริงๆทุกคนนะเพราะว่ามันมีทั้งพาร์ทอดีตและพาร์ทปัจจุบันเพียงแต่ว่าพี่ย่าจะรับสัมปทานเยอะหน่อยเพราะว่าทั้งอดีตและปัจจุบันเขามีทั้ง2คาแรคเตอร์ทั้งอันเขาก็เลยต้องเล่นเป็น4คาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับ
ก็สนุกดีครับมีเรื่องให้คิดให้ปวดหัวทุกวันว่าเพราะว่าคือเราไม่มีฉากกินข้าวไม่มีฉากเดินห้างไม่ค่อยมีฉากห้องนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีฉากให้ทำนู่นทำนี่อะไรตลอดเวลาครับก็บันเทิงครับก็มันเราเข้าใจว่าเมื่อเราไม่งงคนดูน่าจะไม่งงครับเพราะว่าก็พยายามลำดับความให้มันเข้าใจง่ายเป็นคือจริงๆมันคนละสื่อเนาะหนังสือกับละครโทรทัศน์อ่ะมันคนละรูปแบบกันอ่ะเราก็พยายามเรียบเรียงตัดทอนโดยพี่ปุ๊ฟารดาก็พยายามเล่าเรื่องออกมาให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วก็ยังคงความสนุกยังคงแกนของเรื่องกลิ่นการสลองจากบทประพันธ์ไว้ครับก็เนอะเซตอัพมันเป็นภาคเหนือมันเป็นล้านนายังไงซะเราก็ต้องให้มันได้แบบนั้นมากที่สุดคือมันเป็นความเชื่อของคนทำงานทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะทีมงานหรือนักแสดงว่าถ้าเราจะให้คนดูเชื่อเราก็ต้องทำให้มันเชื่อไปให้หมดทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์เครื่องแต่งกายหน้าผมบ้านช่องอะไรทุกอย่างมันต้องเป็นแบบนั้นคนดูถึงจะเชื่อได้ถ้าเราดูเองแล้วเราไม่เชื่อมันก็ไม่มีทางที่คนดูจะเชื่อครับครับน่าดูมากเลยฝากแฟนๆติดตามครับพนางฝากพนางก็ผมก็อยากจะฝากละครเรื่องกิ่งกาสลองนะครับเพราะละครเรื่องนี้บอกเลยครับว่าเป็นละครที่ครบรสมากๆแล้วเป็นละครที่เข้มข้นมากครับลองคิดดูเป็นรักสามเศร้าระหว่างสองภพสองชาติมันเป็นเรื่องราวที่แบบเขาเรียกว่าถ้าภาษาอังกฤษคือดรามาติกมากๆครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนดูแล้วก็ลุ้นไปกับพวกเราครับว่าตัวละครแต่ละท่านรักสามเศร้าของ3คนนี้จะเป็นยังไงครับผม